กับรายการเลือกตั้ง5-7ทางออกประเทศไทยกับดิฉันอรวรรณกริ่มวิวรัตกุลค่ะหลังจากที่ลุ้นกันมาตลอดทั้งวันเย็นนี้เองนะคะเราก็ทราบผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคำร้องของกกตในเรื่องของการเลื่อน วันเลือกตั้งได้แล้วนะคะสรุปว่าก็กตนนั้นมีมติชี้ไปใน2ประเด็นด้วยกันค่ะคือมีเสียงเอกฉันนะคะแต่อศูนย์ว่าสามารถเลื่อนวันเลือกตั้งได้แล้วก็เสียง7ต่อหนึ่งค่ะว่าอำนาจในการเลื่อนวันเลือกตั้งนั้นก็ขอให้เป็นสิ่งที่ ครมนะคะจะต้องไปหารือกับทางกกตนะคะซึ่งก็มีการตรวจสอบต่อไปนะคะกับท่าทีต่อไปนี้นะคะว่าทางกกตอเองก็มีแหล่งข่าวบอกมาว่าก็จะเร่งประสานงานในการนัดหมายนะคะกับทางนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดค่ะแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ แหล่งข่าวท่านนี้ก็ยืนยันค่ะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์นี้ยังคงดําเนินอยู่ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็คงจะได้ติดตามกันนะคะและก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาสอบถามกับท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะวันนี้นะคะที่ประชาชนจะได้มีความเห็นนะคะกับสถานการณ์คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสดสดร้อนๆวันนี้ไปติดตามค่ะ สำหรับความเห็นที่จะถามกันนะคะให้ท่านผู้ชมได้แสดงความเห็นผ่าน SMS นะคะในวันนี้นะคะซึ่งเลขหมายเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอนะคะก็คือบอกว่านะคะการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมสมหวังกับผลคำวินิจฉัยที่ออกมาให้กดหมายเลขหนึ่งนะคะ ถ้าสมหวังกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาในการเลื่อนวันเลือกตั้งได้ให้กดหนึ่งค่ะแต่ท่านท่านผู้ชมนะคะรู้สึกผิดหวังกับคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ให้มีการเลื่อนวันเลือกตั้งได้แล้วก็ให้ไปหารื่อกันต่อ กดสองเข้ามานะคะในช่วงท้ายรายการนะคะเราจะมีการรายงานผลการโหวตของท่านผู้ชมให้ได้ทราบกันนะคะแต่ว่าสําหรับผลของเมื่อวานนี้นะคะที่มีการโหวตกันสําหรับว่าในคําถามเดิมของเรานะคะว่าท่านจะเลือกประชาธิปไตยแบบไหน ถ้าเลือกแบบมีประชาธิปไตยโดยมีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์นะคะเมะื่อวานนี้ผลการโหวตกดหนึ่งนะคะคือเอาแบบเลือกตั้งสองกุมภาตามเดิมเนี่ยอยู่ที่แปดสหกจดสี่สาเปอร์เซ็นค่ะและสําหรับประชาธิปไตยแบบยังไม่เอาเลือกตั้งสองกุมภาอยู่ที่สิบ7าจห้าเจ็ดเปอร์เซนตนะคะแน่นอนคะ่ะวิกฤตการเมืองไทยในรอบนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นที่จับตาของต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาฟังมุมมองในเชิง การเมืองระหว่างประเทศกันบ้างน,นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติหรือแม้แต่รัฐบาลของประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งทางโลกทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกต่างจับตามาที่ประเทศไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับนัก วิชาการนะคะทางด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศะค่ะวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปวินชัชวันพงพันธ์นะคะอาจารย์จากศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยายลัยเกียวโตโค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ลงเครื่องมาหยกๆเลยนะคะแต่ติดตามการเมืองไทยมาโดยตลอดครับคงต้องถามว่าอาจารย์อยู่ต่างประเทศแล้วก็สอนหนังสืออยู่ในต่างประเทศนะคะอาจจะมีในเชิงข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจจะ ไม่ไม่เหมือนกับทางในเมืองไทยเท่าไหร่ต้องถามกันก่อนค่ะสําหรับประเด็นร้อนๆอนสดๆดเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยมองอยังไงคะมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างในเชิงของต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าสนับสนุนให้เจราจากันแล้วก็เดินหน้าตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยคะ่ะถ้าถามแขในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะบอกบอก,บอกตรงๆเรื่องการเลือกตั้งเพราะว่าสำหรับผมเองเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นการต่ออายุ ให้กับกลุ่มผู้เรียกร้องบนท้องถนนนะซึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นความชอบธรรมของกลุ่มนี้นะครับการเรียกร้องมีหลายแบบนะครับการเรียกร้องตามคำนองคำนองอคันลองของประชาธิปไตยนะคบทำได้แต่ว่าผมคิดว่าการเรียกร้องณจุดนี้มันเลยเถิดไปมากแล้วมีการทําลายทรัพย์สินื่อเกิดความขัดแยง้งความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลื่อนออกไปเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเป็นการที่จะทําให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดยาวนานต่อเนื่องไปอ,อีกและผมเชื่อหลายๆประเทศเนี่ยในตะวันตกเองเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นด้วย เ,เห็นด้วยนะครับในการที่มาเจรจาคุยกันแต่ผมคิดว่าอยากจะให้ตัวให้การเลือกตั้งเป็นตัวชีว้วัดดีกว่าว่าจริงๆแล้วในประชาชนต้องการอะไรสแสดงว่าการเลื่อนเนี่ยมันอาจจะทําให้วิธีการมองเข้ามาในประเทศไทยนั่นคือยังไม่สามารถเห็นจุดที่จะชัดเจนได้สืบเนื่องยาวนานต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าในในสุดจะมันก็เกิดศูญยากาศของอาํานาจต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ ถ้าเราไม่มีวันที่อเออแล้วคือจริงมันก็สะท้อนอหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การเลือกการเลื่อนการเลือก,ก,อก,ก,อกตั้งมันสะท้อนถึงจุดยืนของสารรัฐธรรมนูญมสะท้อนถึงจุดยืนของกะกะตซึ่งผมไม่อยากใช้เวลานานมาก,กน,นะฮะในการพูดถึงเรื่องจุดยืนของกลุ่มสถาบันต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมเห็นว่าไม่ได้มีความยังไงอะ่ะไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับรัฐบาลน,นี้มากเท่าไหรนะ่นักนะฮะกเ็เอาเป็นว่าผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีจุดดีอะไรโรยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ การตอบสนองที่มาจากต่างประเทศค่ะทีนี้นะคะคงจะต้องถามนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจากประเทศมหาอำนาจเนี่ยอย่างจีนอย่างอเมริกาเนี่ยนะคะที่เขาสะท้อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ห่วงเรื่องความรุนแรงแล้วอยากให้มีการเจรจากันในวิธีนี้ถ้าบอกว่าจะบอกว่าเออเลื่อนการเลือกตั้งแล้วมาเจรจากันนี่มันจะสอดรับกันไหมคะกับกับวิธีมองของเขาเนี่ยคะ่ะก็อาจจะสอดรับได้นะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันเป็นมันมัน,ม,นมันเป็นมันเรียลิสติกหรือเปล่าค่ะ จริงๆแล้วเราจะ,จ,ะจะถึงจุดที่เราจะนั่งคุยกันได้หรือเปล่า <Ừ. S 2> นะฮะผมไม่เห็นว่าเราผมผมคิดเราเลยจุดนั้นไปแล้วผมยังไม่เชื่อว่ากปปสเนี่ยจะยังเห็นด้วยกับการเลือกตั้ง <c oughs> ผมคิดว่ากปปสตอนนี้ไม่เอาอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาพูดชัดอยู่ตลอดว่าปฏิรูปก่อนแล้วเลือก <c oughs> <า>ใช่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสในการเจรจารแสดงว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะถอยถอยให้กันได้เลยไม่มีผมคิดตอนนี้เนี่ย <c oughs> ไอ้ช ANNEL ของการของการคอมมูนิเคชันกันมันถูกปิดตายไปผมเลยคิดว่าไอ้ การพังทลายเดทหลอกอันนี้เนี่ยคือการเลือกตั้งให้อํานาจคืนกับประชาชนให้ประชาชนคนตัดสินใจกลับเข้ามาค่ะ,ะ,ะอาจารย์ประวีนครับม,มองอยังไงว่า จีนก็ออกมาสหรัฐก็ออกมาแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นจากเลขา UN ด้วยนะคะแสดงว่าเขามองไทยยังไงล่ะเขาต้องมองว่าประเทศไทยก็เป็นความมีเป็นประเทศมีความสําคัญอย่างมากเราเองเนี่ยมองตัวเราเองอาจจะนึกว่าตัวเองไม่มีความสาคัญเพราะว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเราเป็นประเทศศพท์ที่สาคัญที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเป็นประเทศใหญ่นะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่แล้วก็เป็นพันธมิตรกับหลายๆประเทศโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาหมายความว่าถ้าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยแล้วจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของมหาอำนาจเหล่านี้ เขาต้องแสดงความเห็นของเขาแน่ๆนะแล้ว <ừ m. S 2> ผมคิดว่าไอ้การต่อสู้กันที่มันยืดเยื้อยาวนานมาถึงทุกวันนี้มันไม่ส่งผลดีต่อผลผลประโยชน์เขาเลยเพราะฉะนั้นอย่างจุดยืนของสหรัฐเองเนี่ยนะของจีนเองหลังๆซึ่งก็เริ่มพูดมากขึ้นจึงแสดงความเป็นห่วงว่าถ้ามันยาวไปกว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งผลในทางลบต่อประเทศไทย มันส่งผลกระทบต่อผลจบของเขาด้วยเอออันนี้น่าสนใจอาจารย์มองอยังไงครับเพราะว่าพูดตรงๆนะคะว่าใน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 การช่วงชิงการนำในในย่านนี้เนี่ยของจีนกับของสหรัฐเนี่ยก็ก็มีทั้งคู่นะคะการที่อยู่ๆเข้ามาพูดในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าประเทศยักษ์ใหญ่ก็ย่อมมองแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับเขาแหละเขาไม่ได้มาสนใจรักใคร่ใยดีอะไรเมืองไทยเท่าไหร่นะ อาจารย์มองยังไงอะคะกับข้อสงสัยในเรื่องนีมน้มันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถูกนะครว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห<ฆ>่งชาติไว้ก่อนเราเองเวลาเราจะติดต่อกับประเทศอะไรที่มันที่ด้อยกว่าเราเนี่ยแล้วก็<ฆ>คำนึงถึงผลประโยชน์ แข่งชักของเราไว้ก่อนไทยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าก็เป็นประเทศที่มีความสาคัญอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้<ะ>ในจุดที่โลกตอนนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่จีนกลาลังเติบโตมากขึ้นเนี่ย<ะ>ไทยกลายมาเป็นประเทศยุทธศาสตร์ประเทศหนึ่งที่ทั้งสหรัฐเองกับจีนเนี่ย<ะ>ต้องการช่วงชิงเอาไปเป็นพันธมิตร<ะ>และผมคิดว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่มันเลวร้ายมากๆที่เกิดวิวกฤตการเนี่ยมันเป็นประตูอันหนึ่งที่ทําให้<ะ>มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาช่วงชิงเพื่อที่จะสร้างผลสร้างแรงสร้าง อิทธิผลของตัวเองะนะเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์อันนั้นเราเราเห็นว่าวิธีการแอปโรชของมหาอำนาจหล่า,านี้มันต่างกันสารัฐเนี่ยจะพูดตรงแบบตรงตรงอ่ะคืออยากให้มีการเลือกตั้งอยากให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันจีนอาจจะไปทางอ้อมนิดนึงนะเพราะว่าจีนเองก็คํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎของการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจีนมีผลประโยชน์ในไทยมากถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันจะกระทบต่อการปิดตลาดเนี่ย จีนได้รับจีนจะได้รับผลกระทบมากกว่าสหรัฐด,ด้วยซ้ำค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นท่าทีในภาครัฐบาลนะคะมองในมุมของสื่อก็ได้สื่อต่างประชาต่างชาติที่มาทําข่าววิธตการเมืองไทยในรอบนี้เนี่ยมีบ่อยครั้งที่เราเห็นว่าไปไปมามาเนี่ยการไปถามความเห็นในพื้นที่ของการชุมนุมกปปสอเองเนี่ยเกิดมีคําถามจากผู้ที่ไปชุมนุมเหมือนกันบอกว่า การที่สื่อไปสงสัยว่าทําไมคุณไม่เอาการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่เข้าใจบริบทการเมืองไทยต้องไปศึกษาม,มาให้มากกว่านี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยวิธีมองของสื่อต่างประเทศเองเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่สนใจหรือว่าเขาไม่รู้จักคนไทยหรือว่าการเมืองแบบไทยเหรอคะผมรับวัฒกรรมนั้นไม่ได้คุณอราวรรณวเรื่องเกี่ยวกับว่าที่เราที่ต่างชาติไม่เข้าใจไม่รู้จักบริบทเนี่ยผมก็เห็นว่าเออ บุคคลที่ขึ้นไปบนเวทีของกปป,ปสที่มีการยังมีการฉากกับนักข่าวต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับว่า,าอยากจะรู้เรื่องเมืองไทยต้องเข้าใจบริบทเมืองไทยก่อนทั้งหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียวกว่าบูเชตนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคืออันนี้มันเป็นแค่เพียงวัฒกรรมที่คุณเนี่ยหลอกตัวเองไปเรื่อยๆทาไมต่างชาติเขาจะไม่เข้าใจประเทศเรานี่มันยูนิคมากขนาดน,นั้นหรอฮะมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่กระบวนการหลอกตัวเองมาทั้งหมดแล้วเราเองก็รู้ว่าว่ากปปสนีต้องการอะไร คือต่างชาติเวลาเขาเสนอข่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอรวรันดูในช่วงเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกได้เลยเพราะผมอยู่ต่างประเทศ90%เนี่ยเสนอข่าวในทางที่มันเป็นแนวโน้มเดียวกันคือแสดงเสนอข่าวว่ากรบสไม่เอาการเลือกตั้งก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่คําว่าแอนตี้กอฟเฟิร์แมนแล้วนะฮะไม่ใช่แอนตี้กอฟเฟิร์แมนโปรเทสเตอร์เขาใช้คำแอนตี้ดิโมแครติกโปรเทสเตอร์หมายความว่ากลุ่มนี้แรงกว่าหมายความว่ากลุ่มการกลุ่ม ผู้ประท้วงนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลแต่ว่าเป็นกลุ่มผู้ที่ต่อต้านระบบประชาธิปไตยได้ซ้ำนะฮะก็ดูดูวิธีการของการที่เขาไม่เอาการเลือกตั้งเขาต้องการบอยคอรตต้องการปฏิรูปก่อนต้องการกําจัดระบอบพักษิณอะไรทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกระแส<ม>ที่ย้อน การพัฒนาประชาธิไปไตยไปค่ะแต่คําอธิบายนะคะขออธิบายนะคะในในมุมมองที่ติดตามข่าวเหมือนกันละกันนะคะอาจารย์คือบอกว่าก็เพราะบริบทการเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลที่เป็นอยู่มันไม่ชอบทําไงแล้วถ้าเลือกตั้งกลับมาก็ได้รัฐบาลแบบไม่ชอบทําอีกเขาก็พยายามอธิบายอย่างนี้ในในต่างประเทศเองเวลามองเรื่องความชอบธรรมของที่มาของรัฐบาลหรือการดํารงอยู่ของรัฐบาลมองยังไงคะอาจารย์ความชอบธรรมมันวัดได้หลายอย่างครับอันนี้ผมก็ใจคําถามนี้คุณอาซึ่งมันก็เป็นคําถามที่ดีแต่ผมคิดว่าฝรั่งเวลาเขามองหรือแม้ตตโลกกะวัน มองกับเมืองไทยเนี่ยยังน้อยรัฐบาลยิ่งรักได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะครับผ่านทางกระบวนการประชาธิปไตยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยผมเบื่อมากกับก,บการฟังไอ้เรื่องการโยนอุจจระเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับไอ้คอร์รัปชันทั้งหลายเพราะว่ามันมีการทําวิจัยออกมาแล้วนะเป็นการวิจัยที่เชื่อถือได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพในใประเทศไทยว่า คอรัปชันในยุคทักษิณมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าคอรัปชันในยุคอื่นๆหรือแม้แต่ยุคประชาธิปัตย์เองที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้หมายความว่าคอรัปชันในยุคทักษิณเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้ผมก็รับไม่ได้แต่มันหมายความมันไม่ใช่เป็นคอรัปชันที่มันเลวร้ายสุดถึงขนาดที่เป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยต้องลืมกฎกติกามารยาททางด้านประชาธิปไตยโดยการล้มรัฐบาลแบบนี้ผมก็มันเป็นเรื่องที่มันนอนเซนส์นะครับเรายังมีวิธีในการแก้ไขปัญหาคอรัปชันทําให้ทั่วโลกดูเลยว่าเราเนี่ยเป็นเป ตามกฎกติกาที่มันมีอยู่มันมีกรอบของมันแม้แต่ในกระบวนการประชาธิปไตยเองในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าไอ้ระบบทักษิณนี่ไม่เป็นระบบที่มันคอร์รัปชันสุดๆเพราะฉะนั้นจึงต้องทางออกต้องเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสารไทม์นะคะบอกว่ากลัวเรื่องของความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ความอะไรอะไรที่จะเป็นตัวยั่วยุความรุนแรงในรอบนี้มากที่สุดที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายก,ะกะรกปสเนี่ย<ฆ>ขึ้นไปสูงมากขึ้นไปสูงจนฐาที่ลงไม่ได้นะครับจะลงยังไงให้ลงสวยจะลงยังที่ตัวเองไม่รู้สึกเสียหน้าและยังร,รู้สึกว่าได้<ฆ>รับชัยชนะผมเองยังนึกภาพไม่ออกนะฮะวิธีเดีวยวคือต้องไปให้มันสุด ให้มันสุดซอยอสุดซอยคือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของการปกครองไม่ได้ไม่ชนะไม่เลิกไม่ชนะไม่เลิกต้องสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้เนี่ยถูกต้องถูกกําจัดไปให้ได้แล้ววิธีเดียวก็คือการขอให้มีการแทรกสังด้านการทาหาร มันมีปัจจัยอยู่ไม่กี่ปัจจัยหรอกครับที่จะนําไปสู่การแทรกแซงทางด้านการทหาร <ทะ S 1> ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการเกิดความรุนแรงทางด้านการเมือง <ทะ S 1> ผมเลยกังวลใจว่าจากตอนนี้ไปเนี่ยนะจนถึงวันเลือกตั้งมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆที่ผมเกรงว่ามันจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่ากรปวศาเนี่ยไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีกเนี่ยโอ้โหมากอดผมยังไม่นึกไม่ออกเลยว่าไอ้การไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันจะเลิเถิดไปถึงไหนถึงไหน ถ้ามันไม่มีจุดที่สิ้นสุดของการเลือกตั้งผมไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเป็นการจะเป็นทางออก ณนะตอนนี้มันอาจาจะไม่ใช่ทางออกก็ได้แต่ผมเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นที่มันเหมาะสมไปกว่าการเลือกตั้งค่ะยังไม่ได้พูดอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยของคนที่อยากเห็นการเลือกตั้งจะออกมายัางไงนะคะเดี๋ยวเราคงจะมาว่ากันต่อนะคะแล้วก็ในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมันจะส่งผลไปถึงในเรื่องของบทบาทในทั้งระดับภูมิภาคข,ของเราเองหรือว่าในกระบวนการอื่นๆที่ถูกเทียบเคียงกับการเรียกร้องนะคะที่กําลังเกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะกรณีของยูเครนด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมา วันนี้รายการอยู่กับดรประวินชัชวันพงพันธ์นะคะกำลังคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์ประวินคะเมื่อกี้บอกว่าห่วงเรื่องความรุนแรงโดยเฉพาะการสุดซอยไปด้านหนึ่งแต่ทางนปชซึ่งก็บอกมาเสมอว่าเขาต้องการการเลือกตั้งอาจารย์กลัวไหมคะว่าการเรียกร้องการอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วมาเผอิญอยู่กับในช่วงที่ว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปยังไงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ย มันมีโอกาสของการเผชิญหน้ากันไหมสูงมากครับคือเรื่องนอปชกับการเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจมากนะคือใครจะบอยคอรดใครจะไม่เอาการเลือกตั้งนี่ผมเห็นด้วยถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าห้ามมีการเลือกตั้งเพราะคนอื่นเนี่ยท,ท,ที่มีเป็นคนเป็นจํานวนมาก <çalış> ผมเองได้เลือกตั้งไปแล้วด้วยเพราะว่าผมเลือกตั้งนอกราชอาจากักรผมยังต้องการการเลือกตั้งคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าผมห้ามไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าไอ้การที่เลื่อนออกไปเนี่ยหรือแ บอกตรงว่าเซ็งอ่ะนะฮะ,ฮะการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะฮะคนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยผ่านกระบวนการการตื่นตัวด้านการเมืองมามากมายส่วนหนึ่งของคูอพวกเขาต้องเสียชีวิตนะครับในเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาแล้วคุณยังจะมาเอาสิทธิการเลือกตั้งของเขากลับคืนไปอีกเหรอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดคือ enough is enough อ่ะมันพอกันสักทีนะคือ,อขอให้เล่นตามกฎกติกาแล้วผมคิดว่าอ้ตัวหน,นึ่งที่จะทำให้เขาออกมาแน่เลยเนี่ยนปชก็คือการเกิดรัฐประหารซึ่งณวันนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้ นะฮะมันไม่ใช่หมายความฐบาลมันจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทางฝ่ายกปปสเนี่ยสร้างเงื่อนไขของความรุนแรงจนนําไปสู่การแทรกแซงด้านการการเมืองของของกอ,อ,อ,องทัพผมว่าคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยต้องออกมาแน่ๆแล้วผมหวงมากๆเรื่องการประทะกันค่ะตอนนี้นอกจากนปชอเองก็อาจจะมีกลุ่มคนตรงกลางนะแต่บอกว่าเขาอยากเห็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเชิงสันติผ่านครูหาเลือกตั้งคือกลุ่มที่ออกมาจุดเทียนเรียกร้องสันติภาพก็ดีความอดทนในการจุดเทียนเนี่ยจะหมดไปด้วยไหมคะเท่าที่จังหวัดเนี่ยผมก็ใช วความอดทนมันอาจจะมีไม่มากนะฮะจุดเทียนเราจะจุดได้สักกี่วันนะผมอันนี้ผมผมนับถือนะฮะใน,ใ,ในความในความศรัทธาในความมุ่งมั่นของกลุ่มค,ค,ค,คนคนกลุ่มนี้แต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันการแก้ไขปัญหานี่มันต้องเป็นแก้ไขาทางด้านการเมืองกลุ่มคนกลางๆอาจจะมีอิออทธิพลไม่เพียงพอนะฮะผมเชื่ะะทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอ่อาการนิติภาวะของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้แล้วผมคิดว่าการที่เราเ กำหนดวันที่สองวันเลือกตั้งผมก,ก็เป็นทางออกที่ดีอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันมีการเลือ่อนออกไปแล้วเนี่ยคนกลุ่มกลางๆกลุ่มเนี่ยอาจจะผลักดันให้เขาไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ฝั่งทีออ่อยากจะเรียกร้องมากขึ้นหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่ออกมากไม่อยากอีกขั้วหนึง่งใช่ผมก็ไม่อยากใช้เขาใช้ความรุนแรงแผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดอย่างนั้นแต,แต่ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมองในบริบทของการที่เราอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ปลายปีหน้านี้นะคะ8เราต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในหลายมิติกันเหลือเกิดความที่เรายังหาความแน่นอนไม่ได้ในในการเมืองในบ้านเรามีผลกับอีก9ประเทศไหมคะแน่นอนฮะทะเลาะกันตบตีกันภายในประเทศเนี่ยตอนนี้เราเองยังไม่รู้เลยว่าจุดยืนของเราเนี่ยในอาเซียนอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่คุณอรวรรณพูดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีการสร้างชุมชนทางอาเซียนค,คือปีค2515เราจุดยืนเราอยู่ตรงไหนเราจะหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรเรายังไม่รู้เลยแล้วการที่เกิด สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันชี้เห็นถึงสภาพของอประชาธิปไตยที่ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง <ภา S 2> จุดนี้เองเนี่ยไทยซึ่งเป็นผู้เล่นหลักๆในอาเซียนมาตลอดเนี่ยมันสร้างมันส,งนส่งผลกระทบต่อการสร้างชุมชนทางด้านการเมืองเพราะว่าหนึ่งหนึ่งในความจําเป็นของการสร้างชุมชนทางการเมืองคือการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งแล้วนับภาษาอะไรที่เราเองยังไม่เอาการเลือกตั้งแล้วเราจะไปนําเป็นผู้นําอาเซียนได้อย่างไรว่าจุดนี้มันส่งผลกระทบแน่ๆมันทาให้กระบวนการสร้างชุมชนทางด้านการเมืองมันต้องดีเลย์ออกไปอีก อาจารย์คะถ้าเทียบเคียงกับพมา่าเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนไปกับ<ม>บ้านเราบ้างก้องถอน<ะ>หายใจอย่างมากพวกผมเองเนี่ยก็ทาเรื่องพมา่ามาเยอะนะฮะพมา่าเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ก่อนปี2 0 1 0ที่มีการ<ะ>เปิดประเทศเนี่ยมันแย่มากๆแต่ใครจะรู้ว่าตอนนี้พมา่าเนี่ยมันเปิดประเทศมากแล้วก็<ะ>ลุดหน้าไปไกลมากจนขนาดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักข่าวต่างประเทศเนี่ยกับมองเราเนี่ยในทางที่สวนทางกับพม่าขนาดที่พม่าเนี่ยมีความเป็นพลเรือนมากขึ้น Civilization เนี่ยเรากลับมีความเป็นรัฐที่เป็นเผด็จการทหารมากขึ้น Militarization มันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะแล้วก็พม่าเอ,เองเนี่ยก็มีออความก้าวหน้าหลายๆอย่างเรื่องเกีการปล่อยตัวนักโทษการเร,เรื่องก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไม่ไปไหนเลยในสุดแล้วเลยผมคิดว่าเราก็ต้องล้างท้ายพมา่า น่าเสียดายมะฮะค่ะอันนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าอาเซียนก็ดูถนอมเสียงกันอยู่นะคะว่าด้วยหลักวิธีคิดว่าไม่อยากจะไปแทรกแซงกังไไนภายในเอางี้เราเทียบกันให้ไกลกันออกไปกว่าหลายๆคนเทียบเหตุการณ์มือนไทยตอนนี้กับยูเครนที่มาคล้ายกันระยะเวลาในการชุมนุมคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่ยูเครนเนี่ยมีการประทะก,กันเสียเลือดเนื้อแล้วด้วยการพยายามจะสลายการชุมนุมอาจารย์คิดว่าขังอยู่ของอยูเครนมีการบอกว่า ต้องใช้วิธีการเจราจาเมืองไทยแหละคะจะเป็นเมื่อเทียบกับยูเครนมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมคิดว่าเออบริบทมันต่างกันอันนี้แน่ๆนะฮะแต่แต่ไม่แต่ไม่บอกเขาว่าเป็นบริบทที่เราไม่สามารถเขเข้าใจมันได้มันก็เข้าใจได้อีกนะฮะคือผมคิดว่าตัวแปรตัวแปรทางด้านการเมืองของอยูเครนเนี่ยมันก็มันก็ กันก็ต่างจากตัวแปรที่เรามีอยู่นะ,ะเรามีปัจจัยหลายๆอย่างทางด้านการเมืองซึ่งไม่เหมือนกับยูเครนผมคิดว่ามันก็กลับมาสู่เรื่องเกี่ยวกับการเจรจาใจผมเองก็ยังหวังว่ามันคงคะจะมีการเจรจาเกิดขึ้นแต่ผมก็คิดว่าทางกปรปปสเนี่ยเขาคงไม่พร้อมในเรื่องการเจรจาเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่พร้อมเนี่ยมันก็กลับมาจุดเดิมว่าแล้วก็ใช้กฎกติกาที่มันมีอยู่คือก็จากการเลือกตั้งให้มันจบสิ้นไปค่ะในใน,ในทางออกที่ที่อาจารย์ประวินเห็นนะคะว่าถ้าเกิดอาจารย์เป็นรัฐบาล ที่จะต้องคุยกับกรกตอตอนนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าส่วนตัวนี้ควรจะ ไปในแนวทางไหนยังไงบ้างผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะต้องอย้ําจุดยืนว่าวันที่2ก็คือวันที่ 2, 2> นะฮะคือกอกตเราก็ต้องเข้าใจว่ายังไงกกตก็มีจุดยืนของตัวเองนะผมไม่อยากบอกเหนันว่ากกาตเนี่ยก็มีสีของตัวเองซึ่งสีน,นั้นก็ไม่จาเป็นที่ต้องเป็นสีเดียวของสีของรัฐบาลนะฮะเอาล่ะพูดมาไปก็จะหาว่าเป็นการเขาไปใส่ร้ายกกตแต่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีจุดยืนแน่นอนนะว่านี่แหละเป็นทางออกอะไรคือคือกรกตว่าเลื่อนไปก่อนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดจัดเร็วเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งแล้ว วการันตีว่าการเลื่อนออกไปแล้วจะไม่เกิดความขัดแยง้งอะไรเป็นตัวการันตีว่าการเลื่อนออกไปแล้วเนี่ยจะทําให้การทางออกเนี่ยมันดูเด่นชัดมากขึ้นผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นเช่นนั้นผมกลับมองได้ซ้ําว่าการเลือ่อนเลื่อนออกไปมันสร้างสูญญากาศทางด้านอนํานาจมันทาให้เกิดการต่อต่อเวลาให้กับทางกรปปรสซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยค่ะถ้าถ้ามองกันต่อไปนะคะอาจารย์สมมุติว่าถ้าเกิดรัฐบาลยังยืนหยัดอยู่ในเรื่องของการคงวันเวลาในการเลือกตั้งไว้เหมือนเดิมเพื่อให้เป็นไปตามนะั้นแล้วมีปัญหาจริงๆค่่่อยมาาวกันเีแตถจร เกิดเหตุอย่างที่บอกมีจราจนมีวุ่นวายกันจริงๆเนี่ยนะคะภาพของเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อส่งออกไปที่ต่างประเทศอาจารย์มองอยังไงครับเพราะเราอยู่ในเมืองไทยเราอาจจะบอกว่าเราเราเราอาจจะ มีคนทั้งรับได้และอาจจะรับไม่ได้ก็ได้แต่แต่คนอื่นที่อยู่นอกเราออกไปเขาจะมองอยังไงผมว่ามันก็เสียกับเสียนะฮะ,ฮะและที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ m b บ r r a s s m e n t ของประเทศชาติคือความ,มน่าน่าละอายใจอะว่ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้ยังไง<ม>ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งหากวันนั้นเนี่ยวันที่สองเนี่ยมันมีการประทะกันการจลาจลกันนะฮะ<ม>แต่มันก็อยู่สุดวิสัยจริงๆเพราะผมคิดว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็น จนดายัติหนึ่งของทางฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที่อยากให้เกิดความวุ่นวายในวันที่สองนะฮะมันอาจจะเป็นความพยายามของของกลุ่มนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องรับไปคงต้องหาทางแก้ไขหาทางควบคุมนะฮะ เรียกว่ามินิมาใช้ให้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดได้น้อยที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยประชาคมโลกจะชี้นิ้วไปทางผู้ที่ก่อความรุนแรงในวันที่สองเพราะในเพราะผมคิดว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันยังเป็นทางออกที่มันสัติภาพที่สุดนะครับกลับไปสู่ครูหาการเลือกตั้งถ้าคุณไม่เอาอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีสิทธิ ที่จะไปห้ามคนออกไปเลือกตั้งถือนาที่ก่อให้เกิดการจลาจลผูกก็มันมันผิดทั้งกฎหมายมันผิดทั้งมารยาททางด้านการเมืองแล้วมันส่งผลไม่ดีกับตัวคุณเองด้วยซ้ำค่ะทีนี้ถามลึกลงไปอีกนะคะอันนี้เป็นภาพที่อาจจะดูไม่ดีแน่ๆนะคะในสายตาต่างประเทศแต่ในระดับการลงลึกของปัญหาไปถึงระดับสังคมมีบทวิเคราะห์จากนิตยาสารต่างประเทศอย่างดีอีคโนมิสบอกว่าเขาห่วงว่าการแบ่งแยกนี้มันอาจจะลามไปถึงวัฒนธรรมในระหว่าง คนในแต่ละภาคของประเทศไทยเองอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสเกิดไหมคะมันก็มีโอกาสเกิดนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็มันก็ทําให้เราเห็นลางๆแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับเคือไอ้ไอ้การการ อา g u m ิวเมนที่รยกว่าคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพคนรวยคนจนเอลีตกับคนบ้านนอกเนี่ยมันมันรอด้นมาพอสมควรแล้วนะครับจะว่าว่ามันเป็นแบบนั้นสักทีเดียวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่แต่จะว่าว่ามันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากวัฒนธรรมของคนกรุงเท่านั้นมีกี่คนแล้วที่ขึ้นไปบนเวทีของกปปสแล้วก็ชี้นิ้วด่าเพื่อนร่วมชาติตัวเองว่ามันโง่มันไม่ควรสมควรมีสิทธิ์ได้หนึ่งเสียงผมไม่เข้าใจว่าเราเนี่ย เรายังต้องเถียงจุดนี้อีกเหรอนะฮะทำเพราะอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์มากคนอื่นอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเน,นี่ยฉลาดกว่าคนอื่นถ้าเกิดเอาตัวเป็นตัวการศึกษาวัดเนี่ยผมก็บอกได้ผมจบปริญญาเอกผมควรได้ห้าเสียงหรอ ผมควรนะเพราะผมมีคนทำไมทำไมผมต้องมีห้าเสียงผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะผมเนี่ยหนึ่งเสียงชาวนาเนี่ยก็หนึ่งเสียงมันคนเท่ากันหรือเปล่าคุณเองแหละที่เป็นคุณไปสร้างวัฒกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาพูดเลยนะว่าไอ้ระบอบบ้าบออะไรเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยแตกแยกกันเป็นสิ่งเสียงทั้งๆที่ตัวคุณเองแหละที่เป็นคุณคนเองเป็นคนสร้างวัฒกรรมไอ้ความแตกแยกตั้งแต่แรกและการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้ยังไงสั้น การเลือกตั้งต้องมาก่อนแล้วก,<ช>การปฏิจจรูปต้องหลังจากนั้นค่ะเอาละค่ะนะคะก็ไดเรียกว่าไ,ได้ครบเครื่องนะคะตั้งแต่ในประเทศยันต่างประเทศเลยนะคะมาดูผลโหวตกันนะคะจา์ประวินฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะกับ SMS ในวันนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคำวินิจฉัยของสารัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนวันเลือกตั้งนะคะคนที่ SMS กดหนึ่งเข้ามาบอกว่าสมหวังกับคำวินิจฉัยครั้งนี้อยู่ที่11.02%ค่ะและสำหรับกด2บอกว่า ผิดหวังกับการวินิจฉัยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเข้ามา 88. ด 98%นะคะย้ำนะคะสมหวัง11.02และผิดหวังกับคำวินิจฉัย88.98%จาก SMS กว่า1,100สายที่เข้ามาณเวลาที่ออกอากาศนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ประวินมากนะคะเข้าใจว่ามาเมืองไทยรอบนี้คงมีการเดินสายไปในเวทีวิชาการหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะคและสําหรับดิฉันกับอาจารย์ตะวินนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับรายการเลือกตั้ง5-7ทางออกประเทศไทยจนกว่าเราจะพบกัน ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ